นะครับไม่ได้ขอเยียวยานะครับต้องชี้แจงก่อนนะครับเราไม่ได้ขอเยียวยานะครับเราขอแค่ผ่อนปรนให้สามารถขายเครื่องดื่มได้เหมือนกับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆซึ่งสามารถขายได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมายื่นต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่ไปยื่นเสร็จแล้วก็คือข้อร้องเรียนไม่ได้รับการพิจารณานะครับเราก็คงจะยื่นเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังนะครับสำนักงานเขตต่างๆนะครับต้องบอกว่าอันนี้เราพิจารณาจากว่าหนึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดรอบแรกและรอบสองธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ถูกปิดก่อนและเปิดทีหลังนะครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้าเป็นสินค้าที่เสื่อมสภาพง่ายอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเบียร์สดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศรวมถึงเบียร์ขวดที่เห็นอยู่ด้วยเป็นเบียร์ที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์เพราะฉะนั้นอายุเบียร์จะค่อนข้างสั้นกว่าปกติถ้าคิดง่ายๆเหมือนเครื่องดื่มนมนะครับเหมือนเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นมันจะมีการเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็วการถูกปิดห้ามจำหน่ายหรือว่าห้ามขายเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเลื่อนย้ายสินค้าได้มันจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยเราเสียภาษีให้รัฐตั้งแต่นำเข้ามาในอัตราที่สูงกว่าราคาสินค้าด้วยนะครับซึ่งเงินปัจจุบันรัฐเอาไปแล้วเอาไปให้คุณชลาเอาไปให้เทศบาลเอาไปให้สสส.สุขภาพเอาไปให้การกีฬาเอาไปให้ IPBS นะครับเอาไปจ่ายแวดเอาไปเป็นกำสีกรมสรรพสามิตซึ่งเอาไปสนับสนุนพี่น้องที่ได้รับการเยียวยาทั้งหลายซึ่งถึงบอกว่าอันนี้คือเราขอความกรุณาขอความเห็นใจว่าให้สามารถนั่งอยู่ในร้านได้ถามว่าแล้วทำไมไม่ขายช่องทางอื่นว่าทุกวันนี้วันที่7ธันวาคมปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรคก็ได้ประกาศกฎหมายเพิ่มเติมมาคือห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เราเข้าใจเจตนาของทางกรมดีนะครับว่าไม่อยากให้เยาวชนเข้าถึงได้จริงๆแล้วการขายในทางออนไลน์ปัจจุบันมันสามารถควบคุมสามารถตรวจสอบคนซื้อสามารถตรวจสอบไอดีสามารถส่งปฏิบัติตามกฎหมายได้หมดแต่ปัจจุบันคือทุกสิ่งทุกอย่างเราเหมือนแพ้ครับมีอะไรผิดขึ้นมาโทษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดแม้แต่โฆษกในแพทย์ที่ประกาศทุกวันก็มีการแจ้งว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแพ้ทั้งๆที่จริงๆเรายังไม่เคยเห็นประวัติหรือเรายังไม่เคยเห็นเคสไหนเลยนะครับที่เกิดจากการว่าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทำให้เกิดการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นปัจจุบันมาจากการมั่วสุมการเข้าไปรวมกลุ่มกันนะครับเราอยากให้พิจารณาว่าทุกวันนี้พอคุณปิดสถานบริการไม่สามารถให้ไปดื่มกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประชาชนธรรมดาไปรวมกลุ่มกันเองไปจัดสรรปาร์ตี้กันเองไปอยู่ในที่ที่คุณไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปตรวจสอบได้คุณไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปวางมาตรการควบคุมเขาได้เพราะฉะนั้นกรุณาพิจารณาปลดให้เราได้ขายนะครับให้คนเข้าไปอยู่ในที่สว่างมาอยู่ในที่ที่สามารถควบคุมคุณทางนี้มาออกมาตรการควบคุมดูแลเขาได้มีการบันทึกเรคคอร์ดได้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงดีกว่าคุณขังให้เขาไปอยู่ในโรงแรมฐานที่ส่วนบุคคลซึ่งคุณไม่สามารถไปควบคุมดูแลการระบาดได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราอยากขอความกรุณาตรงนี้ให้สามารถบริโภคในร้านได้ปัจจุบันเราเห็นว่านนทบุรีมีการติดเชื้อที่อัตราต่ำมากแต่ก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดที่ควบคุมห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านห้ามนั่งดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราถึงอยากมาขอชี้แจงกับทางกรมสาธารณสุขเพราะฉะนั้นอยากจะขอความกรุณาท่านนิดนึงนะครับว่าช่วยออกมาตรการมาให้ทางร้านอาหารหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งดื่มในร้านได้ครับเราขอมีส่วนร่วมในการที่เราจะป้องกันการแพร่ระบาดไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่าติงว่าเราเป็นเครื่องดื่มบาปหรือว่าเป็นแพ้ที่แบบจะต้องโทษไปเลยครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ห้ามคนดื่มไม่ได้นะครับจริงๆอย่างที่บอกคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีการสร้างภาพว่าเป็นธุรกิจที่มันเลวร้ายนะครับจริงๆถ้าถามผมย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่ท่านรณรงค์เรื่องถุงยางอนามัยซึ่งดื่มแอลกอฮอล์ก็เหมือนถุงยางอนามัยครับถ้าคุณแนะนำคุณให้ความรู้เยาวชนที่มากเพียงพอทุกวันนี้เราจะเห็นเรื่องภูมิกำเนิดเรื่องการท้องก่อนปัญหาลดลงไปเยอะจากการที่คุณเอ็ดูเคทเยาวชนในเรื่องของเพศสัมพันธ์อยากให้กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคให้ความศึกษาให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณสามารถทำได้อย่างนั้นเนี่ยอนาคตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับรัฐนะครับรายได้ให้กับรัฐสร้างภาษีไปสนับสนุนสังคมได้เยอะมากกว่านี้โดยที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเยาวชนครับ
ขับเรานะมีความคิดไหมหน่อยนะครับเขาเสียงครับ